ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดเนื่องจากว่ามีคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็สูงมาประมาณ3ปีนะคะก็200อยู่ที่260 240อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากทานยาเพราะว่ารู้เยอะก็ไม่ยอมจะทานนะคะหมอก็แนะนำว่าหลังจากที่ตรวจเลือดไปเนี่ยก็ให้ลดอาหารคุมอาหารอะไรเงี้ยค่ะและอีก3เดือนให้ไปตรวจใหม่ก็ไม่ยอมก็คือพฤติกรรมเดิมอะค่ะไม่ลดไม่ตรวจก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะเดี๋ยวก็คงลดเองอย่างเงี้ยค่ะ3ปีถัดมาเนี่ยก็ไม่ลงไปกว่านี้นะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ทานฮาร์ดไปวันละ1ซองนะคะทานอันนี้อยู่ทานตอน2ทุ่มนะคะเพราะว่าคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วอายุเกิน35นะคะก็แนะนำให้ทานตอน2ทุ่มเนี่ยก็ทานเป็นประจำต่อเนื่องจากเดิมที่เคยอยู่ที่260 240อะไรแบบนี้นะคะก็ลดลงจนเหลือไม่ถึง200นะคะอยู่ที่100กว่า190กว่านะคะก็ประทับใจก็ทานฮาร์ดมาตลอดแล้วก็ส่วนนั้นอีกคนนึงสามีที่บ้านนะคะเขาก็คอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันอันนี้ก็คือมีการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนาะแล้วก็เคยมีประวัติสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็คอเลสเตอรอลสูงก็ไม่ลงอย่างเงี้ยเหมือนกันทั้งคู่แล้วเรื่องอาหารก็ไม่เคยคุมไม่ได้สนใจที่จะคุมก็คอเลสเตอรอลลงนะคะเหมือนกันก็เหลือ200อันนี้เหลือ200กว่า200ต้นๆนะคะก็ทานฮาร์ดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ